สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วและคุณดารณีโตรื่นค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส,สที่ได้ร่วมกับโครงการ100ปีชาติการศาสตราจารย์ดรป่วยอึ้งภากรส่งมอบหนังสือนิทานและหนังสือการ์ตูนให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะคะและก็หน่วยงานด้านการศึกษาพร้อมทั้งเครือข่ายห้องสมุดส่งเสริมการอ่านรวมทั้งสิ้น กว่า1,4308เล่มค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตตติยกวีปลัดกระรวงศึกษาธิการท่านได้มาเป็นประธานรับมอบหนันงสือนิทานและกระตูนชุดคุณตาป่วยจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส,สร่วมกับโครงการ100ปีชาติการศาสตราจารย์ดรป่วยอึง้งผากกรมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์เพื่อจะส่งมอบต่อให้กับสถานศึกษาในสังกัดกระรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการศึกษาและเครือข่ายห้องสมุดส่งเสริมการอ่านค่ะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้องสมุดสังกัดสำนักงานกศนทั่วประเทศจำนวน909แห่งค่ะแล้วก็ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว36แห่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน178โรง เพื่อข่ายส่งเสริมการอ่านในชุมชนแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน57แห่งโครงการครูตู้ขออภัยค่ะโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กและรถเข็นหนังสือในโรงพยาบาลกว่า1,000แห่งค่ะโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ5,155แห่งรวมทั้งสิ้นนะคะ14,308เล่มค่ะสำหรับหนังสือนิทานและกระตูนชุดคุณตาป่วยจะมีทั้งหมด4เล่มนะคะ โดยเล่มแรกค่ะจะเป็นการ์ตูนเรื่องจากคันมันดาถึงเชิงตะกรนนิทานเรื่องผู้ซื่อสัตย์ 3. นกพีราบผู้เสียสละและ4ครูใหญ่ปอป่าค่ะโดยหนังสือการ์ตูนและหนังสือนิทานนี้จัดทำขึ้นนะคะเนื่องในโอกาส100ปีชาตการด็อ,อร์ป่วยอึ้งผากรและที่สำคัญในปีนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒน,นธรรมแห่งสหประาชาชาติยูเนสโกได้มีการประกาศยกย่องให้ด็ตอร์ป่วยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยค่ะค่ะการ์ตูนชุดคุณตาป่วยนะคะก็ถือเป็นการทําให้เด็กๆรักการอ่านมากขึ้นเพราะในหนังสือก็จะมีแต่เรื่องราวที่ให้ความรู้และความสนุกสนานทําให้เด็กๆสนใจมากขึ้นนะคะ